กดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดยหน่อยนะครับอวสวัสดีครับกับมพวกแอปเดยเช่นเคยนะครับระหว่างที่รอเกมเปิดในช่วงบ่ายนะครับตัวเกมมีการประกาศนะคะเกี่ยวกับตัว e football point หรือว่าคําถามหรือว่าปัญหานะครับ ที่หล,หลายคนอาจจะเจอตอนที่โตเกมเนี่ยเปิดเข้ามาให้เล่นก็ได้ทั้งคอนโซล PC แล้วก็มือถือเลยนั่นเองนะครับที่แยกคลิปให้เพราะว่าเผื่อใครเจอปัญหาจะได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะปัญหานี้เกิดจากอะไรแกยังไงนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับเรื่องเป็นที่อย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติคุณมี ID อยู่แล้วนะสำหรับคนทมี ID แต่ไปเผลอลบ ID หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงคนทีมี ID เนี่ยแล้ว e Point อีฟบอ หนึ่งเลยเขาบอกว่าต้องลองดูแบบว่าคุณเนี่ยเคยใช้ eFootball Point นั้นไปหรือ,อยังถ้าสมมุติคุณเคยใช้ไปแล้วนะครับคุณอาจจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นั่นเองกับอย่างที่2ถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยยังไม่เคยใช้ eFootball Point เลยนะครับสามารถเข้าไปจัดก,การได้ตามนี้เลยนะครับที่เขาบอกให้นั่นเองนะลองเข้าไปดูเพิ่เมเติมได้ในตัวเกมนะครับก็คิดว่าอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้เจอนะฮะแต่อันต่อไปไม่แน่เหมือนกันนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือถ้าสมมุติว่า eFootball Point ของเรานะครับสมมุตินะ จากเดิมในเปจส2งพนเะครับเรามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะถูกทดแทนมาในอ e ีฟุตบอล l 2022ใช่ไหมแต่ว่าพอตัวเกมเปิดแล้วอา้าวทำไมไม่ได้รับการทดแทนมีอยู่เท่าไหร่ทําไมไม่ตามมาด้วยนะครับมันมีวิธีแก้ไขหลักๆนะฮะสออย่างด้วยกันคือน1ครับก็ลองไปดูว่าเราเนี่ยได้มีการกดยินยอมก,กฎกติกาของตัวเกมแล้วหรือ,อยังนะครับเกี่ยวกับตัว e f o o t b a l l Point แล้วก็ลองดูดนะว่าเราเคยใช้ e f o o t b a l l Point ไปหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่เคยใช้ให้ไปลองกดใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะ ตามมาให้ทั้งหมดเลยโดยเรื่องนี้เนะี่ยผมก็เคยแนะนำนะคะไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ด้านล่างให้แล้วกันนะครับเพื่อแบบว่าใครเข้าเกมมาแล้วเอ๊ะทำไมอีฟุบอลพอยต์มันไม่ตามมาใน ID ทั้งหมดให้นะครับส่วนวิธีแก้ที่สนะครับสำหรับ o o t b a l l Point ของใครที่ไม่ได้ตามมาด้วยนะครับแม้ว่าเราจะเชื่อมต่อโคดามิ ID เข้าไปในตัวเกมแล้วก็ตามนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับที่เราสมัครโคดามิ i d นั่นแหละแล้วก็ลองไปเช็คดูนะครับว่าในเว็บไซต์นั้นกับในตัวเกมเนี่ย มันมีตรงกันหรือเปล่าเนี่นะครับเขาบอกประมาณนี้นะแต่ว่าเว็บไซต์เนี่ยใครเคยสมัคร ID น่าจะจําได้อยู่แล้วนะครับมันจะชื่อเว็บไซต์ว่า m y c o d a m i net นั่นเองนะครับก็ไปล็อกอุ้งล็อกอินแล้วก็ลองเช็คดูได้หรือถ้าใครนะครับเล่นในฝั่งคอนโซล p ีซนะครับก็สามารถลองไปเช็คดูเพิ่มเติมได้นะครับตามตรงนี้เลยนะหัวข้อที่เขาบอกเอาไว้นะฮะมือถือก็ จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับลองไปดูเพิ่มเติมได้นะแต่เขาย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าสําหรับใครที่เล่นในฝั่งคอนโซล PC ต่างๆนะครับก็ให้พยายามทําตามข้อที่1แล้วกันก็คือไปเช็คในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า m y c o d a m n e t นั่นเองนะครับส่วนปัญหาสุดท้ายนะครับอันนี้หลายๆคนก็อาจจะเจอได้เช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าสมมติว่า e f o o b a l l ของคุณเนี่ยมีอยู่3 0 0หมื่นใช่ไหมครับแต่ว่าเอ๊ะพอเริ่มต้นเกม eFootball ของเราไปแล้วทําไม มันลดลงไม่ได้ส0 0 0มื่นเหมือนเดิมเหลือแค่20,000หรือเหลือเท่าไหร่ก็ตามนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองเข้าไปเช็คดูในส่วนของประวัติการใช้งานอ e ีฟุตบอลพอยต์นะครับว่าเอ๊ะที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันหมดอายุตามวันเวลาที่เขาบอกไว้หรือเปล่าหรือว่ามันหายไปจากกรณีอะไรหรือว่าเราไปกดใช้จากไหนหรือเปล่านั่นเองนะครับต้องบอกไปก่อนว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาใช่ไหมครับว่าเอ๊ะอีฟ e ุตบอลพอยต์เนี่ยกำลังจะหมดอายุ ตัวเกมประกาศชัดเจนนะครับแล้วผมก็ย้ำให้หลายครั้งแล้วนะว่าเขาเนี่ยได้ต่อระยะเวลาอ e ี Football Point ออกไปให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่ตัวเกมจะปิดยาวนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่เช็คในตัวเกมนะครับตามที่เขาบอกไว้ตามนี้ก็สามารถไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของโคโนมินั่นเองนะครับ แล้วก็ขอสรุปอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไปเผลอลบคนะมี ID ดีหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงคนะมี ID นะครับถ้าสมมติว่าคุณเคยใช้ o o ฟบอ l l พอ i n t ไปแล้วมันเหมือนจะไม่สามารถแก้อะไรได้แต่ถ้าคุณยังไม่เคยใช้ก็สามารถเข้าไปดูได้ตามนี้นะครับส่วนอ e f ฟบอ l l พอ i n t ของใครนะครับที่ไม่ได้รับการทดแทนต่อเนื่องมาจากตัวเกมเพจ2021นะครับขึ้นหนึ่งเลยต้องมาลองดูว่าคุณได้กดยินยอมก,กฎกติกาของเขาแล้วหรือ,อยังกับ2ลองดูนะว่าคุณเนี่ยได้มีการใช้ e Point ใฟบอวเกมหรือ,อยงนะครับ สามารถรับชมลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพิ่มเติมได้น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฮะหรือพูดง่ายๆเลยถ้าสมมติมันไม่มาเนี่ยลองไปกดแลกอะไรก็ได้สักหนึ่งอย่างก่อนนะครับ2ครับก็คือเข้าไปเช็คในเว็บไซต์นะฮะหมายโคดมีที่เราสมัครตัวโคดมี ID อีอีกรอบหนึ่งดูนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นคอนโซล PC มือถือก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับนี่แหละฮะก็ประมาณนี้ครับ่วน i ีฟอฟบอลพอถ้าสมมติว่ามีอยู่เท่าไหร่แล้วมันหายไปเท่าไหร่นะครับก็ลองไปเช็คประวัต,วา,มมตาม บันหมดอายุที่เขาได้กําหนดไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าไปเผื่อกดใช้ตอนไหนหรือเปล่านะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ